สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในระยะนี้มีมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่บ้านเราตอนบนนะคะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้บ้านเราตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่ะสำหรับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะดังนั้นก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ